สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง My Hero Pass นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บตกนะครับหลังจากวันที่เขาประกาศรอบสาวงามที่ผ่านรอบ50คนไปแล้วนะครับจากวันออดิชั่น Miss Universe ปีนี้นะครับผมสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประกาศรอบ30คนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าไปแต่จะมี5คนแล้วครับที่ได้ Golden Tiara เนี่ยที่ไปยืนรอในรอบ30คนแล้วนะครับสำหรับวันก่อนเนี่ยคนที่ได้ Golden Tiara ก็จะมีแพรวมีเชเอมมีเอมมี่มีอแมนด้าแล้วก็มีวีนานะครับวันนั้นเราพูดกันเลยว่าโหทุกคนเชเอมเนี่ยปังมากนะครับให้ยืนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยจากกระแสในพวกโลกโซเชียลเนี่ยบางคนก็จะชอบน้องเอมมี่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นคนต้นๆเลยที่เขาแบบอยากว่าให้มงปีนี้ได้มง3อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับไมค์วันนั้นอะเท่าที่ไมค์ดูนะชอบของเชเอมมากเลยนะรู้สึกว่าเชอเอมตอบได้ฉลาดมากและที่สำคัญเนี่ยเขาถามมาปุ๊บตอบปั๊บแล้วก็แบบไม่มีติดไม่มีขัดเลยอ่ะเพื่อนๆมันยากมากนะครับที่ตอบคำถามได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วคำศัพท์ที่ใช้โอ้โหแต่ละคำสละสลวยนะครับตอบเป็นไทยได้แบบปั๊วบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกแบบอึ้งไปเหมือนกันนะครับปกติรอบก่อนนะจะเห็นว่าเชอเอมเนี่ยช่วงหลังๆมาหลังแบบเปิดตัวว่าเป็นตัวเต็งแล้วอะไรเงี้ยจะมีความแบบขี้เล่นสูงมากดูซนสูงมากแต่ว่าเมื่อวันนั้นน่ะเขามาได้แบบเป็นมาตรทางการแล้วเขาก็ตอบเป๊ะมากดูเหมือนแบบพวกนักรณรงค์หรือแบบพวกคนที่เล่นการเมืองไปพูดปราศัยอะไรเงี้ยได้เลยนะครับคือพูดเฉียบพูดคมดีมากคนต่อมาครับก็คือเอมมี่นะครับเมื่อวานเนี่ยได้รับการพูดถึงไม่น้อยเลยนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเอมมี่ก็บางคนอาจจะเห็นหน้าตามาแล้วนะครับตอนที่เอมมี่อายุ17เอมมี่เคยประกวด The Face ปีที่มาริยาเป็นเมนเทอร์ครับก็คือเอมมี่ก็อยู่ทีมมาริยาเลยทุกคนจะเห็นได้ว่า2คนนี้เขามีความคล้ายกันมากเลยนะเอมมี่พูดอะไรแบบหรือบุคลิกคล้ายมาริยามากเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเอมมี่บอกว่าช่วงก่อนนะมีถ่ายหนังหรือซีรีส์อะไรสักอย่างครับทาง Netflix อะไรเนี่ยแล้วมีการถ่ายกับมาริยาบางทีอาจจะรับพฤติกรรมมาครับจากเมื่อก่อนเป็นลูกทีมของมาริยาอยู่แล้วตอนนี้คือแบบบุคลิกคล้ายมากแต่คล้ายในที่นี้คือคล้ายแบบดีนะครับเพราะว่าบุคลิกการพูดจาของมาริยาเนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วก็น่าเอาเป็นต้นแบบอะไรอย่างนี้นะครับที่ดีนะครับก็ถือว่าเมื่อวานเอมมี่ภาพรวมเนี่ยก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยสำหรับไมค์ก็จะให้เอมมี่อยู่ลำดับต่อมาจากเชอเอมนะครับเพราะว่าให้เชอเอมเนี่ยที่1เลยในวันนั้นแล้วก็คนต่อมาโกลเด้นเทียร่าของน่าจะเป็นของแพรวใช่ไหมครับสำหรับของแพรวอ่ะตอนเราอ่ะเห็นเขาแบบมีเหมือนความปักสั่นนิดๆด้วยนะครับเราก็ดูสดนะแบบตอนแรกรู้สึกว่าทำไมเขาตื่นเต้นจังรู้สึกแบบปกติเวลาแพรวสัมภาษณ์รายการทั่วไปอ่ะแพรวจะมีความแบบรีแลกซ์แล้วก็ดูสนุกสนานผ่อนคลายกว่านี้เราก็จะไปยึดภาพตอนนั้นใช่ไหมแต่พอสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะมันตื่นเต้นเนาะแล้วเหมือนปีครั้งก่อนนู้นที่แพรวเคยมาสมัครอ่ะแพรวไม่ผ่านเข้ารอบอะไรเลยด้วยอ่ะแต่พอมารอบนี้อาจจะยิ่งสร้างความกดดันแต่ว่าแพลวก็จริงๆตอบอะไรก็โดยรวมดีนะครับก็สมควรกับ Golden Tiara นะครับแค่แบบมีเสียงตะกุบตะกับบ้างแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปอะใจความที่แพลวสื่อสารทั้งหมดอะก็คือเป๊ะปังและอย่างกรรมการถูกใจมากถึง13คนนะครับแล้วก็กายภาพอะไรของแพลวก็อย่างที่เห็นกันนะครับหน้าไทยหุ่นดีสูงอะไรแบบสับมากก็สมควรแล้วนะครับที่ได้ Golden Tiaraแล้วก็จะเป็นคนสุดท้ายก็คืออแมนด้าอแมนด้านี่ก็วันนั้นน่ะเราอะเชื่อว่าหลายคนอะคาดหวังกับอแมนด้านะเพราะว่าปกติอแมนด้าจะแบบว่าเป๊ะมากแบบดีอะชอบซึ่งวันนั้นอแมนด้าก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีแบบช่วงคำถามแรกๆครับหน้าดูมีความกังวลแล้วก็ขนาดตอนที่ว่าเขามีให้หยุดคีย์เวิร์ดอะอแมนด้ายังลืมเลยอะมันว่าสถานการณ์คงกดดันจริงๆนะครับณจุดนั้นที่พวกเขาอยู่ก็เลยทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยปกติเธอดูเจ๋งดูเทพกว่านี้ทำไมวันนั้นเธอเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรแบบนี้แต่พอมองภาพรวมก็คือถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลายิ่งได้รับคำถามจากกรรมการเนี่ยก็ยิ่งมีการพูดคุยที่ลื่นไหลมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็มาในลูกส่งสูตรเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับของเชอเอมเนี่ยก็คือดูเป็นทางการนะครับก็ดูสุภาพดีก็สมควรกับ Golden Tiara เหมือนกันครับ16จาก17นะครับที่โหวต Golden Tiara ให้อแมนด้านะครับมาต่อกันที่คนสุดท้ายครับ
วีนาวีนาเนี่ยเป็นหมายเลข8หรือว่าหมายเลขแรกๆถ้าใครดูไลฟ์สดทันอ่ะก็คือจะเห็นว่าหมายเลขแรกๆอ่ะไม่ได้รับคำถามอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากแพทเทิร์นที่เขาให้มาก็คือแนะนำตัวแล้วก็พูดได้รับคีย์เวิร์ดแล้วก็พูด30วิถ้ามีคำถามอะไรก็คือกลับแต่ของวีนาอาจจะมีคำถามจากแฟนคลับด้วยนะครับก็เพิ่มอีกแค่1คำถามก็เลยแบบอดเห็นการโชว์ทัศนะโชว์ความคิดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้วีนาก็จะเตรียมด้านนี้มาเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนว่าดูหน้าตาอยากรอคำถามนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในภายใต้เวลากดดันแต่ก็คือน้ำเสียงวีนาก็จะคล้ายเดิมครับเหมือนที่เราเคยดูสัมภาษณ์ต่างๆมานะครับก็มีความแบบนุ่มละมุนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับพอได้โกลเด้นเทียร่าแล้วเนี่ยก็ยังจะมีดราม่าตามมาอีกเรื่องที่ว่าหมายเลขแรกๆอ่ะไม่ได้รับคำถามเลยแบบว่าเป็นการเสียเปรียบหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ได้รับคำถามเพิ่มเนี่ยมันก็เหมือนทำให้เราได้โชว์ทัศนคติโชว์ความคิดนะครับเพราะว่าคนที่โดดเด่นหลายๆคนในเมื่อวานนะครับมาโดดเด่นตอนคำถามหลังๆเหมือนกันนะครับใน30วินาทีแรกนาที2นาทีแรกบางคนไม่ได้โดดเด่นหรือจับใจคนดูทีเลยด้วยซ้ำการที่มีเวลาเพิ่มเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความได้โอกาสที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็ไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าคงไม่น่าจะมีผลกับคะแนนนะครับหลังจากที่มีคนชี้แจงต่างๆมาเนี่ยก็คงจะตามนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกเลยครับมันก็เกิดความแบบบางคนนะครับว่ารอนางงามของตัวเองเตรียมตัวมาเป็นแรมเดือนแรมปีเพื่อที่จะตอบคำถามวันออดิชั่นนี้แต่สรุปคือไม่ได้ถามอะไรเลยแต่ถ้าคนหลังๆอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของเวลาครับบางทีคนแรกๆอ่ะกรรมการเขาก็ยังเตรียมตัวนะครับแล้วก็ยังเรียกอะไรต้องรีบทำเวลาครับเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันมีเกือบร้อยชีวิตนะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจกรรมการด้วยนะครับส่วนหลังๆอ่ะเวลามันมีแล้วไงครับเขาก็อาจจะแบบยืดรายการได้ให้มีการชวนพูดชวนคุยครับซึ่งก็ดีนะครับทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับว่าเดี๋ยวนี้โหเขาเจ๋งกันจริงๆนะครับนางงามเดี๋ยวนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่ยังคิดเลยว่าทีหลังปีหน้าเนี่ยคนที่แบบพูดเก่งฉลาดฉลาดมากๆเนี่ยเขาต้องมาแน่เลยเพราะเขาภาพจำเก่ามันหายไปแล้วครับว่านางงามจะต้องแค่แบบสวยงามหรือว่ามีแค่ความสวยอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้คือเขาแบบครบทุกอย่างแล้วจริงๆเขาดูหลายองค์ประกอบมากเลยครับแล้วก็จะมีตัวเต็งที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็แชร์ด้วยนะครับอย่างเช่นของนี่สัสสิยูยี่ยิ้มชวิกาพรฟ้านะครับซามิน่าแล้วก็จะเป็นใครนะที่ชื่ออุ้มนะครับอันเนี้ยอุ้มเมื่อวานนะครับจริงๆอ่ะประทับใจถ้าในดาวเต็งเนี่ยจริงๆประทับใจอุ้มนะครับเพราะว่าอุ้มอ่ะเราอ่ะเห็นจากรายการก่อนๆน่ะเขามีความติดขี้เล่นมากแล้วก็เรานึกว่าเขาจะมาแนวแบบน่ารักเงี้ยแต่เมื่อวานน่ะในภาวะสถานการณ์กดดันน่ะที่ตัวเต็งหรือคนที่หลายๆคนจับตามองอ่ะดูกดดันตื่นเต้นน่ะแต่อุ้มเนี่ยเสียงไม่ได้มีสั่นเครืออะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบอะไรได้แบบดูมั่นใจมากเลยนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าเขาคุมสติได้ดีมากสำหรับภายใต้สถานการณ์กดดันแบบนั้นนะครับเพราะเราคนดูเราไม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าทุกคนน่ะเขาไม่ได้ว่าไม่เก่งนะครับหรือว่าที่เขาประมาทบางทีเพราะว่าสถานการณ์ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆบางทีสติหลุดไปนิดเดียวก็แบบไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพรฟ้าแต่พรฟ้าเราอะว่าพรฟ้ามาแนวแบบว่าได้คำว่าคีย์เวิร์ดว่าบุญคุณใช่ไหมครับก็เหมือนส่งพรฟ้ามากเลยนะเพราะตอนแรกพรฟ้าพูดเรื่องแบบว่าพรฟ้ากลับมาเพราะว่าใจรักนะครับก็ประมาณว่ารักแล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็จะตอบแทนแฟนนางงามด้วยการทำผลงานให้ดีเยี่ยมที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็พรฟ้านี่จะเป็นเอาใจแม่ยกแม่แฟนนางงามเต็มพลังเลยนะครับเพราะเขาก็คงรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะเขาอยู่ในวงการแล้วเขาก็มีความรักให้กับสิ่งที่เขาทำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียูยี่ยูยี่นี่ก็หลายคนเชียร์มากเลยเพราะว่าหน้าไทยมากผิวไทยสวยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยูยี่ก็กรรมการก็ถามหลายคำถามเหมือนกันนะครับก็ตอบได้ดีนะครับแต่ว่าก็จะมีการเสียงเครือเสียงสั่นอะไรแบบนี้หน่อยถ้าลองสังเกตนะครับแต่ก็มันไม่แปลกใจครับเพราะว่าน่าจะตื่นเต้นกันจริงๆคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกคนนึงก็คือสาสินะครับ
ศาสิเนี่ยโหเคยผ่านเวทีอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยตอนมาพูดเนี่ยคือบุคลิกภาพอะไรก็ดูดีอะไรอย่างนี้นะครับหุ่นอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาพูดได้ Thailand 4.0 นะครับไม่แน่ใจก็คือมีความเหมือนตอบลอยนิดๆเหมือนกันนะครับก็ดูแบบบางทีมันตื่นเต้นนะครับอยู่สถานการณ์นั้นก็เข้าใจแต่เชื่อว่าจริงๆเขาก็คงตอบได้ดีแหละถ้าในภาวะปกติแต่อย่างว่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตามหาคนที่จะได้รับมงกุฎนะครับเขาก็ต้องเตรียมสถานการณ์ที่มีการฝึกฝนซะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไปได้มงระดับประเทศแล้วไปเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยถ้าไปแข่งอ่ะมันต้องเจอเหตุการณ์ยิ่งกว่านี้แน่นอนถ้าผ่านไปด้านนี้ก็จะเท่ากับเป็นการเทรนเกลานางงามแล้วก็เป็นการฝึกฝนที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็จะมีซามิน่านะครับสาวผิวสีนะครับโอ้โหพกความมั่นใจมาเต็มร้อยนะครับกรรมการถามว่ามีอะไรเป็นจุดด้อยไหมไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะได้มง3ไปแล้วโอ้โหปังมากซามิน่านะครับตอบแบบว่ามั่นใจมากแล้วก็ถือว่าคุมสถานการณ์ได้ดีเหมือนกันนะครับดูไม่ตื่นเต้นน้อยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเห็นหลายคนเลยโหสติหลุดกระเจิงมากครับด้วยเสียงด้วยพิธีกรด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยรูปแบบของโชว์วันนั้นคือตื่นเต้นแทนนะครับบางคนดูนี่อาจจะแบบใจสั่นตามเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันลุ้นจริงๆและจากทั้งหมดทั้งมวลนะครับของวันออดิชั่นเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยเพิ่มการจับจ้องมากๆเลยนะครับไปที่เชอร์เอมแล้วก็เอมมี่นะครับตอนนี้เนี่ยสองคนนี้คือแบบทุกคนเนี่ยให้เต็มมงหรือว่าเตรียมสวมมงกุฎเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเข้าท็อป2ท็อป3เลยเพราะว่ามีความแบบว่าสวยด้วยพูดเก่งมากๆด้วยแล้วก็คือพอพูดเก่งดูตอบคำถามฉลาดมันก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่ทัศนคติดีมีปัญญาอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้การจับจ้องหลายๆสายตาเนี่ยจะไปที่เอมมี่กับเชอร์เอมเลยนะครับเปลี่ยนโพลทำนายกันไม่ถูกเลยนะครับพอวันออดิชั่นรอบ50คนมาเนี่ยแล้วก็สำหรับคนที่ยังรักษามาตรฐานตัวเต็งได้ดีก็น่าจะเป็นอแมนด้านะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยอแมนด้าก็ยังดูพร้อมเช่นเดิมครับสำหรับวีนานะครับก็มีหลายเสียงครับบอกว่าเสียดายที่วีนาไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับก็แต่ว่าถ้ามองจริงวีนามีเวลาล้วนทั้งหมดตอนนั้นอาจจะแค่นาทีกว่าไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำนะครับวีนาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวงามทุกคนนะครับส่วนอีกคนนึงเอาลืมเลยแพลวตอนเนี้ยหลังจากที่แพลวได้โกลเด้นเทียร่ามาถ้าทุกคนเห็นสัมภาษณ์จากช่องทางต่างๆอ่ะแพลวจะมีความแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายขึ้นมากเลยนะครับทั้งที่เป็นสื่อจากทางกองเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขาคงปลดล็อกแดงแล้วแหละว่าเขาอ่ะไปยืนอยู่ในรอบ30คนแล้วเพราะว่า potential เขาอ่ะในเรื่องของการทำงานร่วมกับกองก็ดีรูปลักษณ์ภายนอกของแพลวก็ดีความสามารถของแพลวก็ดีแพลวอ่ะเข้าได้อยู่แล้วแหละท็อป10ท็อปไฟอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะไปได้สูงกว่านั้นด้วยคือกายภาพแพลวก็คือโดดเด่นงดงามอยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าคนที่ได้โกลเด้นเทียร่าทั้ง5คนเนี่ยก็เข้าท็อป10ท็อป5กันอาจจะเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ประจักษ์จริงๆอ่ะนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ที่ผ่านมานะครับก็ทางกองเนี่ยจะมีการคัดคนที่ผ่านมารอบ50คนนะครับแล้วก็ให้เหลือ30คนก็คือจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นคนที่เราเนี่ยเล็งไว้หรือเปล่าหมายใจไว้หรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องรอลุ้นรอติดตามครับเพราะเราคาดเดาไม่ได้เลยเราเป็นคนที่ดูอยู่ตรงหน้าจอไม่ใช่กรรมการอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ลุ้นกันมากทีเดียวนะครับว่าจะมีใครอีกที่ผ่านเข้าไปบางทีคนที่เราเชียร์เราคิดอาจจะไม่ผ่านเข้าไปก็ได้อันนี้ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ยังมีการให้เริ่มโหวตอีกครั้งนะครับจากทางทูไอดีเหมือนตอนที่ก่อนออดิชั่นเลยเพื่อนๆเชียร์สาวงามคนไหนนะครับก็โหวตได้เลยนะครับจัดเต็มสนับสนุนเปเปอร์เธอได้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงนะครับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ